สวัสดีนะคะโอ้โหยานช้างหน้าดูเลยนะคะวันนี้ครูมาแทนครูวิไลอีก1วันเดี๋ยววันพฤหัสครูวิไลมาต่อนะคะคราวที่แล้วเราค้างอยู่ถึงเรื่องครูจำได้เอ้ยครูวิไลสอนต่อแล้วใช่ไหมใช่ป่ะสอนต่อหรือเปล่าคราวที่แล้วครูมาวันอังคารเหมือนกันยังไม่รู้เลยถึงเรื่องอะไรแล้วถึงศาลอุทธรณ์ยังหึไหนดิอะไรกันมาห้องเดียวกันจดทันไหมใครจดทันไหนมาให้ครูดูหน่อยทั้งห้องไม่มีเลยไม่มีใครจดทันที่ครูวิไลสอนเลยเหรอทันไหมเอามาเดินมาเลยไม่ต้องกลัวไหนรอแป๊บถึงไหนเอ่ยถึงศาลยุติธรรมตุลาการอ๋อศาลอุทธรณ์ยังไม่ได้เรียนครูมาต่อศาลอุทธรณ์ให้หน่อยหนึ่งนะคะครูต่อให้หน่อยเดี๋ยวเราจะมาขึ้นกันถึงเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะมาดูจากสไลด์ของครูเลยนะคะศาลอุทธรณ์นะคะนักเรียนเคยมีคดีความแล้วหรือยังอย่างดีมากเดี๋ยววันนี้จะได้เจอคดีความกันนะคะศาลอุทธรณ์นะคะศาลอุทธรณ์มีอำนาจที่จะพิจารณาพิพากษาคดีฝ่ายโจทก์หรือจำเลยขออุทธรณ์ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเช่นเมื่อคืนนี้เธอไปข่มขืนใครเขาเนยะโซมูสไปข่มขืนแล้วสมุดละจ๊ะเดี๋ยวจดชื่อฟ้องครูวิไลครูไม่ใช่คนช่างฟ้องหรอกเดี๋ยวจะฟ้องไม่เอาไม้ยังนั่งเล่นอีกกระดาษไม่มีเหรอสงสัยเป็นแชมเปี้ยนอยู่ในห้องแน่เลยใครเป็นครูจำชั้นเดี๋ยวจะไปฟ้องเรียนไม่เอาสมุดมาได้ไงอ่ะจดยังเธอจดแล้วเหรอเนี่ยเอาอะไรอ่ะครูขึ้นตั้งนานแล้วอ่ะหมอหนึ่งนี่ต้องกินก่อนต้องขู่ไว้ให้กลัวก่อนได้ข่าวมาว่าห้องนี้ชอบรับจ้างเพื่อนทำการบ้านใครบ้างก็มีข่าวมาห้อง4ใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยก่อนขึ้นมาเด็กมันพูดกันว่าห้อง4ชอบรับจ้างเพื่อนทำการบ้านฮะของตัวเองก็ทำไม่เสร็จเลยไม่รับจ้างเพื่อนเดี๋ยวต้องไปบอกไอ้คนนั้นที่ว่าพูดส่งห้อง4ไม่ได้รับจ้างแล้วห้องไหนรับจ้างอะห้องที่พูดเดี๋ยวต้องไปถามนี่ห้องวิชาการพูดอ่ะห้องวิชาการพูดเดี๋ยวต้องไปถามห้องวิชาการนี่ว่าห้อง4ชอบรับจ้างเพื่อนทำการบ้านนะคะในกรณีที่มีคดีพิพาทนะคะมีคดีพิพาทเราจะต้องอุทธรณ์เพราะว่าเราอาจจะมีความผิดจริงหรือไม่จริงนะถ้าจริงก็ต่อสู้กันในศาลชั้นต้นไปเรื่อยๆนะคะเสร็จยังเสร็จแล้วเดี๋ยวครูขอเปลี่ยนแป๊บต่อไปมาแล้วศาลฎีกานะคะเมื่อมาถึงศาลฎีกามีอำนาจพิจารณาคดีฝ่ายโจทก์หรือจำเลยที่ขออุทธรณ์ตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลฎีกาถือว่าเป็นที่สิ้นสุดประหารชีวิตก็ต้องประหารชีวิตอุทธรณ์มาแล้วฎีกาแล้วสิ้นสุดแล้วนะคะก็ต้องประหารชีวิตกันเลยนะคะใครมีญาติถูกประหารชีวิตบ้างมีไหมมีญาติถูกศาลสั่งประหารชีวิตมีไหมมีไม่มีไม่มีหรอกเดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวนี้คนดีมีเยอะ
คนชั่วมีน้อยแต่คนดีจึงชั่วอยู่ที่ใครจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวเราเองนะคะศาลฎีกานะคะจะถือว่าพิจารณาถึงขั้นสูงสุดนะคะต่อเสร็จยังคะเร็วเลยเดี๋ยวครูมีเรื่องจะคุยด้วยสนุกเยอะแยะเสร็จยังเอ่ยเสร็จแล้วนะคะต่อไปไปดูศาลปกครองนะคะศาลปกครองมีอำนาจนะคะข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางการปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนนะคะมีหน้าที่พิจารณานะคะพิจารณาข้อพิพาทนะคะเอ้าจดสิจ้าขึ้นแล้วจ้าอย่านั่งเล่นอยู่สุธีนะคะคดีในศาลปกครองนะคะระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือเราเรียกว่าหน่วยงานการปกครองโรงเรียนเรามีศาลปกครองไหมมีไม่มีมีไหมมีต่อห้องห้องปกครองก็เปรียบเสมือนศาลปกครองดูแลใครเอ่ยนักเรียนที่กระทำความผิดใครอยากเข้าไหมห้องปกครองอ่ะห้องนี้ใครอยากเข้าบ้างเดี๋ยวพาเดินเข้านะคะเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจนะคะตามกฎหมายนะคะหรือจากการจัดการทำกิจกรรมของรัฐนะคะฟ้องคดีตอนนี้ดูข่าวไหมทหารไปยึดอะไรเอ่ยไปยึดอะไรเอ่ยยึดโอ้โหดูข่าวกันให้แน่นเลยเดี๋ยวถามตอบไม่ได้ห้องนี้ได้แจ็คพอตแน่ทหารไปยึดอะไรที่บุกรุกของทหารดูเปล่าโอ้ไม่ดูเลยไปปลูกบ้านล้ำบ้านเราหรือเปล่าที่บ้านใครนักการเมืองนักการเมืองก็ว่าไปอ่ะเสร็จยังเสร็จแล้วนะคะต่อไปข้อ 2ข้อพิพาทระหว่างนะคะข้อพิพาทระหว่างหน่วยทางการปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยตัวเองนะคะด้วยตัวเองหน่วยของตัวเองนั่นแหละนะคะอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการจัดการตามกฎหมายข้าราชการที่ถูกไล่ออกให้ออกเพิกถอนนะคะข้าราชการฟ้องถูกเพิกถอนคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ไม่อนุญาตให้ตนเบิกค่ารักษาพยาบาลทางราชการได้สมมุตินะคะอันนี้ก็เป็นต้นนะคะคดีระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานตัวเองในสถานที่สำคัญของเบิกไปเมื่อวานนี่วันนี้เจ็บอีกแล้วเบิกอีกแล้วนะมันผิดปกติมันอาจจะเป็นในกรณีของทำไมคะเป็นของอะไรได้ตามที่เขาพูดแล้วห้องนี้เงียบจริงๆไม่มีปากเลยเดี๋ยวถามตอบไม่ได้นะเตรียมเลยเสร็จยังคะเสร็จแล้วนะต่อไปในศาลนั้นยังแบ่งออกเป็น2ชั้นนะคะศาลปกครองสูงสุดกับศาลปกครองชั้นต้นนะคะศาลปกครองสูงสุดนะคะก็ทำหน้าที่เป็นศาลสูงสุดศาลสูงสุดนะคะเช่นเดียวกับศาลฎีกาในระบอบการปกครองยุติธรรมนะคะส่วนศาลชั้นต้นนะคะก็เป็นศาลปกครองชั้นกลางนะปกครองในส่วนภูมิภาคนะคะในส่วนภูมิภาคส่วนสำคัญตอนนี้ส่วนสำคัญตอนนี้สุดท้ายเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นจากสไลด์แล้วสุดท้ายเลยนี่ตอนนี้มีไหมศาลนี้มีไหมคะมีไหมมียังไง
เออตอนนี้มียังไงตอนนี้มียังไงพิจารณาพิพาทคดีอาญาซึ่งผู้กระทำความผิดเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลทหารและคดีอื่นๆตามบทบัญญัติของกฎหมายตอนนี้มีศาลทหารไหมตอบด้วยความมั่นใจอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนตอนนี้มีอยู่ที่ไหนตอนนี้มีไม่มีเงียบอีกเงียบอีกเงียบอีกมีอยู่ที่ไหนตอนนี้ประเทศไทยตอนนี้มีศาลทหารคุ้มครองอยู่ไหมมีไหมไม่แน่ใจเลยมัวแต่ดูการ์ตูนอยู่นั่นแหละฮะมีไม่มีมีเพราะเราตอนนี้เราอยู่ภายใต้ศาลภายใต้การปกครองของทหารใช่ไหมคะเพราะเรามีคอเออคสช.ใครทำผิดก็โดนทหารจับได้นะคะกระทำความผิดทหารร่วมกับตามเออสอให้ตำแล้วยังไม่รวดอีกอ่ะโอ้โหห้องนี้ไขลานช้าเหลือเกินนะคะไขลานช้าเหลือเกินนะคะเราก็มีสารทหารเวลาที่ถูกเกณฑ์เป็นทหารเกณฑ์ใครมีญาติเป็นทหารเกณฑ์บ้างยกมือญาติเป็นทหารเกณฑ์รู้จักคำว่าทหารเกณฑ์ไหมเออเมื่ออายุครบ20ต้องไปเกณฑ์ทหารใช่ไหมคะถูกใบดำหรือใบแดงเออใครมีญาติเป็นทหารบ้างเออทหารเกณฑ์เป็นทหารเกณฑ์กี่ปีรู้ไหมสองปีถ้า